ในการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันมีประเทศอยู่ประมาณ200กว่าประเทศที่พยายามเจรจาต่อรองกันบีบบังคับให้แต่ละฝ่ายเนี่ยทำตามความต้องการของตัวเองอยู่เสมอสงครามเนี่ยก็เป็นเครื่องมือเป็นการใช้กำลังเพื่อบีบบังคับให้อีกฝ่ายเนี่ยทำตามความต้องการของตัวเองเป้าคือประชาชนเป้าคือในเมืองเพื่อเอาตรงนี้มากดดันให้อีกฝ่ายยอมแพ้เร็วแปลว่าเราเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบสูงมากอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดเลยสำหรับประชาชนที่ไม่ชอบสงครามแล้วก็เห็นความสูญเสียแบบนี้นะครับสงครามเนี่ยก็เป็นเครื่องมืออย่างนึงทางการเมืองเป็นการใช้กำลังเพื่อบีบบังคับให้อีกฝ่ายเนี่ยทำตามความต้องการของตัวเองสงครามก็เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นการเมืองระหว่างประเทศการเมืองในประเทศนักการทหารชาวเยอรมัน300กว่าปีเขาคิดขึ้นมาว่าสงครามเนี่ยเป็นเครื่องมือหากว่าเครื่องมืออื่นใช้ไม่ได้ผลแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วการใช้กำลังการใช้ยุทโธปกรณ์บีบบังคับให้อีกฝ่ายทำตามตัวเองต้องการเนี่ยก็ถือเป็นเครื่องมือสุดท้ายของการบีบบังคับให้แต่ละฝ่ายทำตามความต้องการของตัวเองสงครามทางเศรษฐกิจก็ได้อย่างที่เราเห็นตอนนี้ชัดเจนมากขึ้นเยอะเลยมันปิดล้อมหมดเลยสงครามทางการทูตก็คือตัดความสัมพันธ์ไล่ทูตออกสงครามทางการเมืองก็คือถล่มด้วยวาจาบอกว่าเป็นปีศาจไม่ควรจะเป็นพวกเขานี่ก็อยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นสงครามประเภทหนึ่งสงครามโฆษณาชวนเชื่อข่าวสารก็เห็นทุกวันว่ารัสเซียเป็นผู้ร้ายสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ร้ายทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อที่จะบีบบังคับให้อีกฝ่ายทำตามต้องความต้องการตัวเองวิธีการไหนได้ผลที่สุดก็เอาวิธีนั้นผสมกันก็ได้ใช้กำลังก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ถ้าไม่ใช้ก็ดีมันก็เริ่มต้นจากการชักจูงโน้มน้าวแล้วก็อาจจะข่มขู่แล้วถ้าไม่ได้ผลก็อาจจะคว่ำบาตรไม่ได้ผลก็อาจจะทำสงครามทางด้านการใช้กำลังเลยมันมีคนพยายามตอบคำถามนี้มากเลยมีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยว่าอะไรเป็นสาเหตุของสงครามมันมีโปรเจกต์ที่เรียกว่า COW Causes of War เป็นโปรเจกต์ที่ดังที่สุดโปรเจกต์นึงในโลกเลยเก็บมาประมาณเกือบ50ปีแล้วว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดการทำสงครามโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้กำลังเขตแดนที่ไม่ลงตัวมีผลไหมศาสนามีผลไหมชาติพันธุ์มีผลไหมโครงสร้างอำนาจที่ไม่มีมหาอำนาจใหญ่ที่จะจัดการมีผลไหมประเทศใหญ่มีผลไหมคนที่มีกำลังทหารเยอะๆมีผลไหมคือมันมีตัวแปรเยอะมากใช่ไหมครับภูมิศาสตร์มีผลไหมว่าอยู่ตรงไหนยังไงอยู่ติดทะเลมีผลไหมนะครับไม่มีทะเลมีผลไหมคือมันเก็บตัวแปรเยอะผู้นำมีผลไหมผู้นำอย่างฮิตเลอร์ผู้นำอย่างมุสโสลินีหรือว่าผู้นำอย่างไดลายลามะเนี่ยมันจะทำให้เกิดสงครามหรือเปล่าทุกอย่างก็เก็บแล้วก็เอาพยายามมาวิเคราะห์ตัวแปรคำตอบก็ยังไม่ชัดเจนเพียงแต่ว่าสรุปได้ว่าสาเหตุมันผสมกันแล้วก็มันเป็นเรื่องเฉพาะเวลานั้นและมีปัจจัยอันนึงที่เด่นก็คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดการคำนวณที่ผิดพลาดการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนเจรจาไม่ลงตัวอย่างนี้เป็นต้นในการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันมีประเทศอยู่ประมาณ200กว่าประเทศที่พยายามที่จะเจรจาต่อรองการบีบบังคับให้แต่ละฝ่ายเนี่ยทำตามความต้องการของตัวเองอยู่เสมอประเทศที่เข้มแข็งประเทศที่มีอำนาจประเทศที่มีกำลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้กำลังเนี่ยบีบบังคับให้มีการเปิดประเทศให้มีการนะครับยอมเซ็นสนธิสัญญาบางอย่างเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองหรือว่ายอมทำตามตัวเองเปลี่ยนระบบการเมืองการปกครองให้เป็นระบบที่ตัวเองคุ้นเคยหรือเอื้อกับความเจริญรุ่งเรืองของตัวเองผลประโยชน์ตัวเองพอไม่ทำอย่างเช่นประเทศไทยก็เคยโดนยุโรปบีบบังคับให้ใช้กฎหมายของยุโรปในการค้าขายแทนที่จะใช้กฎหมายของเราเองอย่างนี้เป็นต้นบางประเทศก็โดนเข้าไปครอบงำเพื่อเอาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ล่าอาณานิคมก็ต้องใช้กำลังเราเรียกสงครามกว้างๆแล้วก็ง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างหลวมๆคลุมเครือแต่ในทางวิชาการในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยสงครามระหว่างประเทศเนี่ยมันจะต้องเป็นสงครามที่ต่อสู้ด้วยกองกำลังทหารของแต่ละชาติอาสาสมัครก็ไม่นับต้องเป็นกองกำลังทหารของแต่ละชาติและจะต้องมีการเคลื่อนกำลังข้ามพรมแดนต่อสู้กันข้ามเขตแดนถึงจะเป็นสงครามระหว่างประเทศและที่น่าสนใจบางคนบอกน่าตลกด้วยซ้ำมันจะต้องมีคนตายประมาณ 1,000 คนถึงจะเข้าคำจำกัดความว่าเป็นสงครามระหว่างประเทศ
ถ้า900คนก็ไม่เข้าก็เป็นแค่ความขัดแย้งอย่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยเคยปะทะกันตามแนวชายแดนกรณีเขาพระวิหารถ้าเสียชีวิตไม่ถึง1,000คนเขาก็ไม่นับว่าไทยกับกัมพูชาเคยทำสงครามระหว่างประเทศกันอันนี้มันก็มีผลเหมือนกันว่าสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศก็อาจจะให้น้ำหนักตรงนี้น้อยถ้าไม่ได้ถูกจัดอยู่ในแง่ของสงครามระหว่างประเทศที่เป็นทางการแต่ตอนหลังๆเนี่ยมันมีประเด็นหลายประเด็นที่มันซับซ้อนขึ้นเยอะสหรัฐอเมริกาทำสงครามในเวียดนามโดยไม่ประกาศเขามองว่าเขาเป็นการช่วยเหลือเวียดนามใต้นะครับแล้วไม่ได้ขออนุมัติรัฐสภาในช่วงแรกด้วยซ้ำเพราะว่าการประกาศสงครามเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องขออนุมัติประชาชนต้องขออนุมัติรัฐสภาถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยชัดเจนเลยครับว่าก่อนคุณทำสงครามเนี่ยคุณต้องไปบอกประชาชนก่อนว่าพร้อมไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าเป้าหมายในการทำสงครามสมัยใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยไม่ใช่ระหว่างทหารกับทหารเป้าคือประชาชนเป้าคือในเมืองเพื่อเอาตรงนี้มากดดันให้อีกฝ่ายยอมแพ้เร็วถ้าคนตายมากถ้าบ้านเมืองเสียหายมากเนี่ยรัฐบาลอีกฝ่ายส่วนใหญ่จะยอมแพ้เร็วเพราะว่าโดนแรงกดดันแล้วก็ไม่อยากให้เกิดความเสียหายอันนี้แตกต่างจากสงครามโลก2ครั้งหรือว่าก่อน50ปีที่แล้วก่อน50ปีที่แล้วทหารไปรบกันเองในสมรภูมิชาวบ้านไม่ค่อยเดือดร้อนอาจจะโดนลูกหลงบ้างแต่เดี๋ยวนี้ขีปนาวุธเนี่ยมันมาลงที่อยู่อาศัยมันมาลงที่โรงละครมันไปลงที่โรงพยาบาลซึ่งก็ผิดกติกาห้ามเอาเฉลยศึกไปทรมานห้ามทำร้ายพลเรือนห้ามโจมตีชุมชนถ้าไม่ใช่ที่ตั้งทางการทหารแต่ข้อห้ามเหล่านี้ในทางปฏิบัติตอนทำสงครามก็อ้างว่าผิดพลาดก็อ้างว่าศูนย์การค้าตรงนี้เป็นศูนย์การค้าเก่ามียุทโธปกรณ์มีอาวุธเยอะก็เลยต้องถล่มทั้งหมดเหล่านี้ก็ทำให้สงครามที่ไม่ประกาศเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็สามารถหลุดรอดจากการประจานประนามได้ง่ายเพราะว่ามันมองว่ามันไม่ได้เข้ากรอบไม่ได้เข้ากติกาสากลในอนาคตผมคิดว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศศาลอาชญากรสงครามอาจจะต้องมาดูเรื่องนี้เหมือนกันว่าการใช้กำลังไม่ว่ารูปแบบไหนทางตรงทางอ้อมนะครับการใช้กำลังทหารและการใช้กำลังทางเศรษฐกิจเพื่อไปทำให้ประชาชนก็เดือดร้อนเนี่ยอาจจะต้องให้มันกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นสงครามรูปแบบหนึ่งมีบทลงโทษกับประเทศเหล่านี้ที่ทำความเสียหายให้กับแต่ละประเทศนะครับเราเห็นสงครามกองโจรสงครามสมัยใหม่สงครามดาวเทียมสงครามไซเบอร์สงครามการทูตสงครามการค้าผสมกันหมดบางคนบอกเป็นไฮบริดวอร์เป็นการผสมทุกอย่างเพื่อให้มันจบเร็วเพื่อให้มันอีกฝ่ายนึงเปลี่ยนใจยอมแพ้เร็วเจรจาเร็วซึ่งก็เป็นไปได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยลบเป็นปีทำสงครามเป็นปีกว่าจะกลับมาเจรจานะครับบางประเทศเนี่ยลบกันในเรื่องแบ่งแยกดินแดนเนี่ย20-30ปีอย่างเช่นกรณีอังกฤษกับไอร์แลนด์เหนือลบกัน30ปีถึงจะเจรจายุติลงนะครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นการเจรจากับการสู้รบมันคู่กันไปเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วขึ้นนะครับความเสียหายจะได้ลดน้อยลงแรงกดดันจากต่างประเทศจะได้น้อยลงแปลว่าเราเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบสูงมากในสงครามสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยอย่างน้อยทางเศรษฐกิจเนี่ยเราโดนกระทบแน่นอนแล้วยังเรื่องของความตื่นตระหนกเรื่องของความกังวลถ้าเราเปิดข่าวเนี่ยเราต้องเจอกับสงครามบนจอสงครามในมือถือที่เราต้องเห็นมันทุกวันและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราได้มันมีปัจจัยที่คงที่อยู่เหมือนกันก็คือว่าเมื่อพูดคุยกันไม่รู้เรื่องเมื่อเจรจาไม่ได้เมื่อบีบบังคับให้อีกฝ่ายทำตามใจตัวเองหรือผลประโยชน์ตัวเองไม่ได้ขู่ก็ไม่ได้ปลอบก็ไม่ได้เมื่อใช้มาตรการทางเศรษฐกิจแล้วไม่ค่อยได้ผลมันก็จะกลับไปสู่การใช้กำลังไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนมา 3-400 ปีนับตั้งแต่มีการจัดตั้งระบบนี้นะครับคือระบบนี้คือระบบระหว่างประเทศที่แบ่งพื้นที่ออกมาเป็นประเทศเป็นรัฐๆแล้วแต่ละรัฐก็ดูแลตัวเองมีกำลังมีกองทัพใครมีกำลังมากก็อาจจะเข้มแข็งมากไอ้ระบบเนี่ยเป็นระบบความสมรภูมิประเทศที่จัดตั้งขึ้นมาหลังจากที่ระบบนครรัฐในสมัยโรมันมันล่มสลายไปแล้วก็เกิดสงครามโลก2ครั้งแล้วก็เข้าสู่ระบบใหม่ปัญหานี้ยังแก้ไม่ได้นะครับว่าจะให้ยุติการทำสงครามสันนิบาตชาติสหประชาชาติเคยพยายามแก้ก็แก้ไม่ได้แต่ก็ดีขึ้นนะครับว่ามีกติกามากขึ้นเพราะฉะนั้นสงครามเนี่ยก็ยังอยู่กับเราไปอีกตราบใดที่เรามีระบบความสมรภูมิของประเทศแบบก็เรียกว่ารัฐอธิปไตยก็คือต่างฝ่ายต่างมีสิทธิ์ที่จะสร้างสะสมกำลังป้องกันตนเองสะสมยุทธปกรณ์กองทัพแล้วก็ไปบีบบังคับให้อีกฝ่ายโดยที่ไม่มีกติกาอะไรมากมายมันเป็น
เรื่องในเชิงระบบที่มีข้อผิดพลาดอยู่เหมือนกันตอนหลังๆก็พยายามที่จะเอาสหประชาชาติมาช่วยเอาสหภาพยุโรปมาช่วยเอากองกำลังนาโต้มาช่วยเอาอาเซียนมาช่วยอย่างอาเซียนเนี่ยก็เป็นชุมชนทางด้านความมั่นคงเมื่อจัดตั้งแล้วเนี่ย10ประเทศเนี่ยตอนนี้ไม่ทำสงครามกันเลยก่อนหน้านั้นสิงคโปร์มาเลเซียก็ทะเลาะเบาะแว้งถึงขั้นต้องแยกประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก็เคยทำสงครามกันมาเลเซียอินโดนีเซียก็เคยทำสงครามกันไทยกับพม่าก็หล่อหองระแหงกันมาชั่วอายุคนไทยกัมพูชาไทยลาวเคยทำสงครามกันแต่ทั้งหมดเหล่านี้พอมาเป็นสมาชิกอาเซียนตั้งแต่คศ1967เนี่ยไม่เคยทำสงครามอีกเลยตรงนี้ก็เป็นความสำเร็จของระบบระหว่างประเทศนะครับซึ่งเป็นแม่แบบอันนึงสหภาพยุโรปก็เหมือนกันพอมีสหภาพยุโรปมีองค์การนาโต้เนี่ยฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันที่เคยทำสงครามมาเป็นร้อยปีเนี่ยก็ไม่ทำอีกเลยนับตั้งแต่มีการก่อตั้งสหภาพยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่2ไอ้เนี่ยเป็นทางออกหนึ่งทางนึงว่าเราอาจจะยุติสงครามได้นะครับในหลายพื้นที่แล้วแอฟริกายังไม่ค่อยได้ตะวันออกกลางยังไม่ค่อยได้แต่เอเชียเนี่ยในกลุ่มอาเซียนก็ได้แล้วในยุโรปนะครับ30กว่าประเทศก็ได้แล้วเพราะว่าอยู่ในสหภาพยุโรปแต่ว่าที่เหลืออยู่เป็น100ประเทศเนี่ยก็ยังไม่รู้จะจัดระบบยังไงนะครับอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ระหว่างนี้เนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าเกิดมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดเข้มแข็งที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาเกือบ100ปีถือว่าไปแล้วนะครับเข้มแข็งที่สุดก็ทำให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปจัดระเบียบโลกได้แล้วก็ทำให้เกิดสงครามน้อยลงแต่ว่าอเมริกาเองกลายเป็นประเทศที่ต้องใช้กำลังมากที่สุดเข้าไปคุมยุโรปเข้ามาคุมเอเชียพยายามกดดันจีนไม่ให้ทำสงครามกับไต้หวันก็สำเร็จแต่ตอนนี้สหรัฐอเมริกาอ่อนแอลงเยอะมีปัญหาภายในเยอะคนก็กลัวกันว่าจีนเข้มแข็งขึ้นรัสเซียเข้มแข็งขึ้นแล้วจะเกิดสงครามแล้วก็เกิดขึ้นจริงอย่างเช่นในยูเครนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้หลายคนมองว่าเรากำลังจะเข้าสู่ยุคของสงครามสมัยใหม่กลับเข้ามาอีกอาจจะถี่มากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับหลังจากนี้จริงๆแล้วสงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยถ้ามองดีๆเนี่ยมันเห็นมาเป็น10ปีนับตั้งแต่มีการลงประชามติแยกไครเมียออกไปตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นรอบใหม่นะครับที่มองออกเลยว่าในที่สุดก็ต้องน่าจะจบด้วยอีกสงครามหนึ่งคราวนี้ก็เหมือนกันถ้าเจรจาแล้วยุติไม่ดีนะครับก็จะต้องมองไปถึงสงครามครั้งใหม่หลังครั้งนี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าจะมองเนี่ยอาจจะมองเห็นแต่เพิ่งว่าการรายงานข่าวเทคโนโลยีสมัยใหม่อาจจะไปเน้นเรื่องการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวไปเน้นเรื่องในภาพรวมของสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ได้มองเรื่องกำลังการสะสมกำลังของรัสเซียการสร้างฐานทัพใหม่ๆใกล้ๆยูเครนการซ้อมรบประจำปีตลอดเวลาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาประจำการปีละ 30-50 หัวทุกปีเป็นเวลา10ปีไม่ได้มองตรงนั้นไปมองเรื่องการขยายตัวของนาโต้ความเข้มแข็งของยุโรปแต่ว่าลืมนึกไปว่ามันมีอีกพัฒนาการหนึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่าทำไมน้ำหนักมันไม่ถูกรายงานอย่างที่ควรจะเป็นนะครับมันมีเรื่องของการเชื่อมโยงเรื่องของพลังงานเรื่องของตลาดหุ้นตลาดทุนพอเกิดสงครามพวกนี้หวั่นไหวเร็วมากพวกนี้กระทบเป็นรายชั่วโมงเลยแล้วพวกนี้ก็จะในที่สุดก็จะเป็นคลื่นมาสู่ตลาดของเราการส่งออกของเราการท่องเที่ยวของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประจำวันเราอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าถ้านานๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะทำไมราคาสินค้าแพงขึ้นเอ๊ะทำไมนักท่องเที่ยวน้อยลงเอ๊ะทำไมเราเคยผลิตของไปขายตอนนี้ขายแทบไม่ได้เพราะว่ามันเกิดสงครามมันสู้รบกันมันส่งของไปขายไม่ได้เอ๊ะทำไมวัตถุดิบไม่เข้ามาเลยเพราะมันเข้ามาไม่ได้หลายประเทศมันอยู่ในช่วงสงครามแล้วทำไมการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันแพงขึ้นคือสักพักหนึ่งมันจะเห็นพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นและประเทศอย่างเราที่ต้องพึ่งเงินตราจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะมันจะเริ่มรู้สึกในระยะกลางมากและถ้าระยะกลางมันยาวระยะยาวเนี่ยมันฟื้นตัวยากแต่ระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นแต่จริงๆมันก็มี2ด้านมันมีประเทศที่ผลิตอาวุธได้เยอะและขายได้กำไรมันมีประเทศที่ขายพลังงานราคาแพงได้มากเมื่อมีการคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซียมันก็มีประเทศอื่นที่ขายพลังงานได้ราคาแพงขึ้นด้วยสมมุติเราซื้อน้ำมันราคาแพงขึ้นใครได้ประโยชน์ทางด้านภาษีก็รัฐบาลประเทศนั้นๆที่เก็บภาษีราคานำเข้าน้ำมันได้มากขึ้นแต่เขาจะบอกเราหรือเปล่าเขาจะลดภาษีนำเข้าหรือเปล่านั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ละประเทศก็ต้องไปจัดการตรงนี้คือทั้งหมดนี้มันเป็นเหรียญ2ด้านอยู่เสมอมันไม่ได้เสียอย่างเดียวมันมีประเทศที่ได้ด้วยต้องไปดูรายละเอียดนะครับแต่ละเรื่องเมื่อเกิดสงครามเนี่ยว่าใครจะได้ใครจะเสียโดยที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีประเทศที่เข้มแข็งขึ้นจากสงครามแล้วก็ประเทศที่อ่อนแอแต่ประเทศที่เข้มแข็งประเทศที่ชนะสงครามเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความสูญเสียบ้างแต่ส่วนใหญ่อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ย
ชนะสงครามโลกครั้งที่2เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมหลายสิบเท่าในขณะที่เยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยอ่อนแอลงแต่ก็ชนะแล้วก็ใช้เวลาอีกหลายปีถึงจะฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาแต่สหรัฐอเมริกาเข้มแข็งมากหลังสงครามโลกที่2กลายเป็นมหาอำนาจเดียวญี่ปุ่นก็อ่อนแอรัสเซียก็อ่อนแออเมริกาก็อยู่ได้เป็นมหาอำนาจเดียวมานานหลังสงครามโลกที่2เพราะว่าออกมาจากสงครามโลกที่2เนี่ยเสียหายน้อยที่สุดเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าประเทศตัวเองเนี่ยเป็นทวีปใหญ่อยู่ไกลจากสมรภูมิการบุกเข้าไปนะครับโจมตีสหรัฐอเมริกาทำได้ยากมากญี่ปุ่นพยายามทำที่ฮาวายที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ก็ได้ไม่มากเพราะฉะนั้นตัวประเทศสหรัฐนี่ไม่สูญเสียอะไรไม่โดนระเบิดไม่โดนกำลังพลยกขึ้นมาแบบในยุโรปเพราะฉะนั้นก็เข้มแข็งแล้วก็ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์เยอะแยะเลยส่งเข้าไปในยังสงครามการผลิตยุทโธปกรณ์เนี่ยเขาบอกว่ามีงานวิจัยนะครับบอกว่าถ้าเราลงทุน1บาทเนี่ยผลิตอาวุธเนี่ยจะได้กำไรถึง 3-4 บาทถ้ายิ่งมีการลบเยอะผลิตเยอะส่งไปเนี่ยกำไรเยอะมากฝรั่งเศสเองเคยทำรายได้จากการขายอาวุธเนี่ย 20-30% ของรายได้ทั้งหมดสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็น1ในประเทศที่ใหญ่ที่สุดนะครับท็อป3ในการขายยุทโธปกรณ์แล้วก็ได้กำไรมหาศาลทั้งหมดเหล่านี้มันก็มีประเทศที่ได้ประโยชน์และสงครามก็เป็นการคล้ายๆกับผลิตใหม่เทคโนโลยีใหม่แล้วก็เป็นการลดประชากรลงในบางส่วนนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีสงครามที่บอกว่ามันเหมือนกับเป็นการรีไซเคิลระบบเหมือนกับโรคระบาดขนาดใหญ่ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงประชากรและทำให้ในที่สุดคนที่เหลืออยู่ก็เข้มแข็งขึ้นแต่ทฤษฎีเหล่านี้ผมคิดว่าในความเป็นจริงมันทารุณโหดร้ายคนมากถ้าเราเห็นภาพสูญเสียจริงนะครับมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงระยะยาวเขาบอกถ้ามีรัฐบาลโลกลดการเป็นเอกเทศลดอธิปไตยของแต่ละรัฐมีบริหารจัดการแบบทั้งระบบเลยไม่ใช่สหประชาชาติแบบนี้ที่สามารถระงับยับยั้งลงคะแนนยกเลิกวีโต้ได้มันต้องมีรัฐบาลโลกจัดการกับปัญหาทั้งระบบเลยแต่มันไปไม่ถึงไอ้ World Government เนี่ยพูดกันมาเป็นชั่วอายุคนว่าในที่สุดแล้วลองจินตนาการดูที่เพลงเขาบอกว่าไม่มีประเทศมีโลกใบเดียวทุกคนอยู่อย่างสงบสุขมีเพลงพวกนี้อยู่เยอะมากในช่วงอายุคนแต่มันยังไม่ไปถึงตรงนั้นแน่นอนในช่วงนี้แต่ว่าถ้าไปถึงเนี่ยมันก็จะมีระบบใหม่แต่ว่าขณะนี้มันก็ยังเป็นระบบเก่าที่เป็นผลพวงมาจากการจัดระเบียบโลกแบบรัฐอธิปไตยต้องแบ่งเป็นประเทศแบ่งตามชาตินิยมแบ่งตามชาติพันธุ์แบ่งตามเขตแดนแล้วก็สู้รบกันนะครับด้วยกองกำลังของตัวเองนะครับแล้วก็ไปแทรกแซงกันตรงนี้มันยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าการตื่นตัวของประชาชนต่อต้านสงครามในรอบหลายสิบปีเนี่ยทำให้เกิดความหวังใหม่ขึ้นมาเยอะมากว่าประชาชนเขาไม่เอาด้วยเพราะว่าเขาเดือดร้อนที่สุดแต่จะทำให้ประชาชนไปควบคุมรัฐบาลตัวเองไม่ให้สะสมกำลังไม่ให้ทำสงครามไม่ให้ประกาศสงครามแล้วเขาก็บอกว่าสุดท้ายนะครับพอมีกำลังเยอะๆสะสมกำลังเยอะๆเคลื่อนกำลังเยอะๆในที่สุดมันก็ใช้กำลังเหล่านี้ทำสงครามจริงๆการเคลื่อนกำลังโทษการสะสมกำลังการแข่งการสะสมอาวุธการฝึกซ้อมการเคลื่อนกำลังไปประชิดพรมแดนมันเป็นสูตรสำเร็จของการทำสงครามอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดเลยสำหรับประชาชนที่ไม่ชอบสงครามต้องอพยพแล้วก็เห็นความสูญเสียผู้หญิงกำลังมีท้องเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกอย่างเงี้ยนะครับเรื่องเหล่านี้มันจะทำยังไงนะครับในเมื่อผู้นำเขาฟังหรือเปล่าทั้งสองฝ่ายซึ่งประเทศไทยทำสำเร็จนะครับเป็นไม่กี่ประเทศที่ทำสำเร็จมีสงครามระหว่างประเทศน้อยมากแต่บางฝ่ายก็บอกว่าประเทศไทยไม่เก่งนะครับไม่ค่อยไปรบกับใครทหารไทยไม่เคยรบกับใครแต่ลองคิดดูดีๆสิครับว่าตรงนั้นดีหรือไม่ดีถ้าเราใช้ทหารในเชิงการทูตถ้าเรามีกำลังซึ่งอาจจะไม่ต้องควรจะมากเหมือนในอดีตแต่ไม่ต้องรบเลยมันจะดีกว่าไหมแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่การพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษย์เนี่ยที่ก้าวหน้าที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เอามาใช้ทำลายกันมันเป็นเทคโนโลยีทางการทหารที่บางคนบอกเอามาใช้ป้องกันตัวเองแต่ในที่สุดก็ใช้เทคโนโลยีนี้ทำลายกันเทคโนโลยีอวกาศเราก็คิดเอาตามภาษาชาวบ้านทั่วไปว่าเป็นการออกไปในอวกาศท่องโลกในกรณีที่ต้องไปอยู่นอกโลกไปตั้งอาณานิคมใหม่ไปแสวงหาทรัพยากรใหม่แต่จริงๆแล้วมันเป็นการครองเวหาใช้ความได้เปรียบตรงนั้นมาทำลายแต่ละประเทศด้วยการยึดครองพื้นที่อวกาศการสื่อสารในอวกาศด้วยการใช้ระบบดาวเทียมอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมาจากการทหารทั้งนั้น
อินเทอร์เน็ตที่เราใช้เนี่ยมันมาจากการทหารเมื่อ 30-40 ปีก่อนเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ไมโครเวฟก็มาจากการควบคุมขีปนาวุธระยะไกลเมื่อ 40-50 ปีก่อนแล้วกลายไปเป็นเตาไมโครเวฟของที่บ้านโทรศัพท์มือถือพวกนี้ดาวเทียมก็มาจากเทคโนโลยีทางการทหารทั้งนั้นเทคโนโลยีล่องหนเทคโนโลยีสมัยใหม่เรื่องการแพทย์ในการรักษาพยาบาลในช่วงที่มีการสู้รบมาจากสงครามทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในความก้าวหน้าเนี่ยมันก็มีด้านมืดเยอะคนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้แต่ว่าต้นตอของมันเนี่ยหลายเรื่องมาจากการคิดค้นยุทโธปกรณ์ในการทำลายล้างกันเรามองดูจากภาพรวมของโลกเนี่ยเราจะเห็นความขัดแย้งเป็นพันเหตุการณ์ความขัดแย้งใหญ่ๆที่เรียกว่าสงครามเนี่ยเป็นร้อยๆเหตุการณ์แล้วที่น่ากลัวที่สุดปีนึงก็เป็น10เหตุการณ์ถ้าวันนี้เราได้เห็นแล้วใช่ไหมครับยูเครนรัสเซียซาอุดิอาระเบียเยเมนอัฟกานิสถานซีเรียเกาหลีเหนือในเอเชียเราได้เห็นสงครามเหล่านี้แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยสันติภาพเขาบอกมันก็เพิ่มมากขึ้นปกติทุกวันคนเป็นพันล้านติดต่อสื่อสารอยู่กันอย่างสงบสันติไอ้สองภาพเนี่ยมันเป็นภาพสงครามและสันติภาพ War and Peace ที่คู่กันไปอยู่เสมอในภาพรวมสงครามลดลงไปเรื่อยๆแต่ว่าทวีความเข้มข้นรุนแรงในแต่ละสงครามด้วยการผสมเทคโนโลยีแต่ว่าจำนวนสงครามลดลงคนเสียชีวิตน้อยลงสงครามโลกครั้งที่1คนตาย10ล้านสงครามโลกครั้งที่2คนตาย50ล้านวันนี้รัสเซียยูเครนยังนับกันเป็นพันนะครับอาจจะถึงหมื่นความสูญเสียจริงๆมันลดลงแต่ความน่ากลัวมันเพิ่มขึ้นนั้นสันติภาพก็ถูกแสวงหามากขึ้นแล้วก็ได้รับการตอบสนองมากขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยในสันติภาพยาวนานมากไม่ต้องลบกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเวลาชั่วอายุคนเลยจนหลายประเทศลืมไปแล้วว่าลบยังไงหลายประเทศแทบจะไม่มีกองทัพแล้วอย่างเช่นประเทศในแถบสแกนดิเนเวียฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์พวกนี้กองทัพก็ขนาดเล็กเพราะฉะนั้นสันติภาพเนี่ยเริ่มยั่งยืนขึ้นแต่ว่ายังไม่ถาวรสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้คือว่าสงครามมหาสงครามที่จะเกิดขึ้นครั้งใหม่เนี่ยคาดกันว่าน่าจะเกิดขึ้นแน่ระหว่างจีนกับสหรัฐตรงนี้หลายคนก็บอกว่าจะแตกต่างกับรัสเซียเยอะเพราะว่าจีนเข้มแข็งกว่ารัสเซียเยอะมากแล้วก็จีนเชื่อมโยงกับระบบโลกหมดเลยถ้าปิดล้อมจีนก็จะโลกจะสะเทือนทั้งหมดแต่แนวโน้มก็คือว่าสหรัฐอเมริกาไม่ยอมให้จีนขึ้นไปเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งแน่นอนและจีนก็ต้องการที่จะขึ้นต้องการที่จะให้อเมริกันเนี่ยลงจากมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งออกจากเอเชียไปถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับก็เกิดสงครามแน่เราก็หวั่นใจว่าน่าจะต้องคุยกันให้ดีอย่าไปทะเลาะกันสองประเทศเนี่ยควรจะคุยกับหลายสิบประเทศในเอเชียมาคุยกันที่เอเปกเมืองไทยก็ได้ว่าจะค้าขายกันยังไงอยู่ในตึกใหญ่ร่วมกันจะไปทำลายตึกที่ตัวเองอยู่แต่ว่าแนวโน้มตอนนี้ไม่ดีหลังยูเครนกับรัสเซียเนี่ยการเผชิญหน้าของจีนกับสหรัฐจะชัดเจนขึ้นอีกแนวโน้มไม่ใช่จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้สองประเทศเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของระบบซะเยอะเนี่ยคุยกันไอเนี้ยเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดสำหรับสันติภาพโลกที่จะถาวรในอนาคต